สำหรับสาเหตุของภาวะการหยุดหายใจขณะหลับนะครับจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะครับในเด็กกับผู้ใหญ่ก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะต่อมทอนซิลโตหรือต่อมอะดีนอยด์โตนะครับสองภาวะนี้มันจะทำให้ช่องคอเนี่ยของเด็กคนนั้นแคบลงแล้วก็ลำอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างผ่านเข้าไปได้น้อยครับผลที่ตามมาก็คือทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเกิดเสียงกรนซึ่งอันนี้ก็ชี้ชัดเลยว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติเนื่องจากเด็กเนี่ยไม่ควรแม้จะแต่จะมีเสียงกรนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครพบว่าลูกของท่านมีเสียงกรนนะครับในขณะนอนเนี่ยให้พามาพบแพทย์ทันทีได้เลยครับThank you.